เด็กประสงค์มณฑลฐานบกที่26จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะพลตรีเดชอุดมนิชรัตน์ผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่26ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกนะคะก็ได้เป็นประธานในพิธีต้อนรับญาติทหารใหม่ผลัดที่2ประจำปีค่ะจัดขึ้นเพื่อให้บิดามารดาแล้วก็ญาติพี่น้องของทหารใหม่ได้เข้ามาดูความเป็นอยู่ของลูกหลานที่เข้ามารับราชการเป็นทหารกองประจำการนะคะแล้วก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีด้วยระหว่างครอบครัวของทหารใหม่ซึ่งก็เรียกว่าเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกค่ะเมื่อวานนี้พ่อกับแม่ที่มาเยี่ยมนี่ก็หอบอาหารที่ลูกชอบมานะคะโอ้โหนี่ก็กอดกันแบบว่าเหมือนไม่ได้เจอกันมานานนะทุกคนแบบว่าบางคนแบบกราบเท้าพ่อแม่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าคิดถึงค่ะไม่ได้เจอกันมานานนะคะโอ้โหบรรยากาศแบบว่าซึ้งทีเดียวแล้วก็จะมีการเปิดเพลงคลอนะสร้างบรรยากาศบิ้วนะคะเป็นภาพที่